ต่อเนื่องไปดูกรณีของอนันดา Development นะครับสืบเนื่องจากประเด็นแอชตันอโศกก็ล่าสุดนี่ถือว่าสัญญาณดีขึ้นนะสัญญาณดีขึ้นจากแรกเริ่มเดิมทีที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดออกมาเนี่ยโอ้โหก็ทุกเสียงพูดเหมือนกันว่าจะต้องทุบตึกเพราะใบอนุญาตก่อสร้างถูกไหมที่ได้มานั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่นะฮะล่าสุดเองก็มีทั้งในส่วนของแนวทางที่ทางอนันดาจะดำเนินการแล้วก็เร่งดำเนินการด้วยพร้อมๆกับในส่วนของกทม.หรือกรุงเทพมหานครนะที่ล่าสุดอีกเช่นกันเนี่ยทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการได้ออกมาแถลงในเบื้องต้นว่าโครงการแอชตันอโศกไม่ถึงขั้นต้องรื้อถอนอาคารแต่ให้ทางโครงการยื่นหนังสือขอใบรับแจ้งอนุญาตก่อสร้างใหม่กับกทม.ภายใน30วันโดยจะสามารถขยายเวลาไปเป็น120วันได้ส่วนลูกบ้านยังคงพักอาศัยและใช้ชีวิตได้ตามปกติและใช้ทางออกเดิมได้ตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนการใช้ทางออกที่ทับซ้อนพื้นที่เวรคืนของรฟม.และไม่ได้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแต่อย่างใดอันนี้มีเวลาให้ได้หายใจหายคอนะ30ถึง120วันนะเพื่อให้อนันดาเนี่ยนะฮะโดยบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการคืออนันดาMF Asia อโศกนะ เป็นการร่วมทุนระหว่างอนันดา Development กับ Mitsui Fudosan ใช่ถูกไหมถูกนะฮะก็จะให้บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ได้ไปยื่นขอใบรับแจ้งอนุญาตก่อสร้างใหม่นะฮะอันนี้ก็ถือว่ายังมีถึง120วันเลยนะก็ประมาณ4เดือนด้วยกันนะสำหรับในแง่ของเลื่อนไขเวลาตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เอาในส่วนแนวทางที่ทางอนันดาเขาจะเร่งดำเนินการครับนะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นการเยียวยานะฮะในเบื้องต้นกับบรรดาลูกบ้านด้วยเป็นอย่างไรครับก็มี3แนวทางหลักๆด้วยกันฮะแนวทางแรกก็คือแก้ไขใบอนุญาตก่อสร้างโดยจะยื่นขอใบอนุญาตการก่อสร้างใหม่นะครับซึ่งในใบอนุญาตก่อสร้างใหม่นี้ก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือหาที่ดินเพิ่มเติมแล้วก็ขอใบอนุญาตใหม่นะครับ2ก็คือเสนอให้หน่วยงานภาครัฐและทั้งกทม.และรฟม.เนี่ยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนรายละเอียดย่อยก็คือประสานกับเจ้าของเดิมให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ที่ดินทางเข้าออกจากรฟม.ก่อนเวียนคืนแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงก็คือยื่นร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่อันนี้ในส่วนของแรกนะเรื่องของในระหว่างการขอยื่นใบอนุญาตก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็จะมีกระบวนการในแง่ของการดำเนินการในส่วนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ครับเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะทางอนันดาก็ยืนยันนะครับว่าจะเร่งประสานเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องการผ่อนชำระสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษและลดภาระในการผ่อนชำระอื่นๆ3นะฮะเรื่องของการออกใบอนุญาตเปิดใช้อาคารแบบมีเงื่อนไขพร้อมร่วมแก้ไขกับทางกทม.ต่อไปครับพร้อมกันนี้มีการยืนยันนะครับว่าได้มีการแจ้งสถานะทางคดีกับลูกค้าให้ทราบตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาแล้วก็ได้แจ้งไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดรวมทั้งได้แก้ไขปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วทั้งการยกเลิกสัญญาและคืนเงินการย้ายโครงการตามที่บริษัทกำหนดไว้และหากโอนกรรมสิทธิ์จะได้รับส่วนลดณวันโอนในอัตรา 7.5% ต่อปีของเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้บริษัทก็กำลังเร่งดำเนินการแสวงหาทางออกอย่างสุดความสามารถโดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไปนะในเรื่องของแนวทางหรือเอาอย่างนี้ก่อนในแง่ของการแจ้งประเด็นปัญหาให้กับลูกค้าได้รับรู้รับทราบตั้งแต่ปี61เนี่ยจะว่าไปแล้วตรงนี้มันก็มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์สามารถยืนยันได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองอนันดาเนี่ย คืนเงินให้กับลูกค้านะในโครงการแอชตันอโศกไปแล้วเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 2,000 ล้านนะ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านอันนี้คืนไปแล้วนะคืนไปแล้วนะก็คือสำหรับคนที่บอกไม่เอาแล้วแบบนี้มันเสี่ยงขอก็คือใช้สิทธิ์ครับจะไม่ซื้อแล้วห้องชุดที่นี่นะอนันดาคืนเงินไปแล้ว 2,000 ล้านฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่เคยแจ้งมาก่อนอันนี้ก็คงจะไม่ใช่นะเพราะเคยคืนไปแล้ว 2,000 ล้านถูกไหมใช่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีการแจ้งแล้วก็แนบไว้เป็นแนบท้ายสัญญาไว้ด้วยนะจะซื้อจะขายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อจะขายหรือว่าเซ็นสัญญาในแง่ของการเข้าทำรายการตัวนี้ก็จะเห็นบัญชีแนบท้ายนะว่าอ่ะมันมีเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องยังค้างอยู่นะอะไรประมาณนั้นตั้งแต่ปี2561เลยนะก็ถ้าดูย้อนหลังไปก็ปีนี้66ก็5ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าก็เป็นช่วงที่เปิดขายแอสซันอโศกในช่วงใหม่ๆเลยนะในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับนะฮะ
โอเคผมเข้าใจว่านี่ก็มีบางส่วนที่คือไม่เอาเงินคืนแต่ก็ขอย้ายไปโครงการอื่นด้วยใช่ไหมมีด้วยครับมีด้วยโครงการอื่นของแอสตันของแอสตันครับก็ไปย้ายไปอีกที่หนึ่งก็มีนะฮะมีทั้งส่วนต่างราคามันเป็นอย่างไรก็ว่ากันก็ว่ากันไปนะครับมีทั้งคืนมีทั้งขอย้ายนะฮะอะไรต่างๆแล้วก็มีทั้งขอชะลอโอนนั่นด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แต่ดูภาพรวมก็ถือว่าสถานการณ์ดูดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคงต้องดูแนวทางการแก้ไขนะเพื่อที่จะไปยื่นใบอนุญาตใหม่แก้ซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะจะหาทางออกใหม่ไหมทำได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะบรรดาเจ้าของตึกแถวที่ว่าเป็นเศรษฐี 20,000 ล้านตรงนั้นเขาจะยอมขายที่ให้หรือเปล่านะหรือจะให้เจ้าของที่เดิมที่ถูกเวรคืนจากรฟม.ไปก่อนหน้านี้ทบทวนสิทธิ์ไหมในการที่ว่าพอเวรคืนไปแล้วจะให้รฟม.นำไปทำอะไรอย่างไรได้บ้างถ้ามันมีการแก้ไขตรงนี้ได้นะฮะก็ยื่นขอใบอนุญาตใหม่แล้วก็เอาใบอนุญาตใหม่มารองรับโครงการที่มันเสร็จสิ้นแล้วแล้วมีผู้พักอาศัยอยู่แล้วในปัจจุบันนะแต่ก็ฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งโครงการนี้เนี่ยคุณสุภชัยฮะสุดท้ายแล้วมันจะจบลงอย่างไรในแง่ของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะมีผลต่อความเชื่อมั่นนะอ๋อความเชื่อมั่นความมีผลต่อความเชื่อมั่นเพราะอย่าลืมว่าลูกบ้านของโครงการแอชตันอโศกเนี่ย ไม่น้อยนะฮะ ที่เป็นชาวต่างชาติโอ้เห็นว่ามีประมาณสัก140กว่าห้องนะกว่ายูนิตเป็นชาวต่างชาติฉะนั้นเขาจะไปสื่อความจะไปบอกกล่าวกับเพื่อนร่วมชาติเขาอย่างไรว่าไอได้มาซื้อคอนโดในประเทศไทยและอยู่ๆนะฮะวันหนึ่งก็ศาลตัดสินว่าโครงการนี้ได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาไม่ชอบด้วยกฎหมายนะความเชื่อมั่นนี่มันหายไปเลยนะแล้วเขาอาจจะไปพูดถึงขั้นว่าแบบนี้ต่อไปใครจะขออนุญาตก่อสร้างก็ไม่ต้องไปขอกับเขตไม่ต้องไปขอกับกทม.แล้วให้ไปขอศาลปกครองเลยทีเดียวเลยทีเดียวให้จบไปเลยใช่ไหมฮะทั้งที่จริงๆแล้วหน่วยงานอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งก็ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของใบอนุญาตก่อสร้างตรงนี้โดยตรงนะครับก็น่าจะมีอำนาจที่เพียงพอแล้วก็น่าจะเป็นที่สิ้นสุดทางนี้อาจจะต้องตั้งคำถามไปถึงหลักการในการพิจารณาของหน่วยงานราชการใช่ถูกไหมว่าเอ๊ะมันมีมาตรฐานแล้วก็มีความโปร่งใสอย่างไรหรือไม่ตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนที่คงต้องไปรื้อดูสักหน่อยใช่แล้วนะครับ